ากสวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมมาชวนทุกคนในครอบครัวนะคะมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นด้วยกันกับการฝึกบาลานซ์ค่ะให้ทุกคนหาอะไรก็ได้ที่เกาะได้นะคะต้นไม้เก้าอี้กำแพงนะคะหายใจเข้าก่อนค่ะวันนี้จะฝึกข้อเท้านะคะเขย่งเท้าขึ้นอันนี้จะเช็คว่าข้อเท้าเราแข็งแรงหรือเปล่านะคะดูนะคะถ้าเขย่งเท้าแล้วข้อเท้าเบี้ยวอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้นะคะต้องให้ข้อเท้าปลายเท้าหัวเข่าตรงกันหายใจเข้าแล้ววางลงให้ช้าที่สุดนะคะ1 2 3 4 5ลองดูด้านข้างนะคะหายใจเข้าเขย่งขึ้นขมแมวพุ่งตั้งตัวให้ตรงอันนี้คือที่ถูกนะคะที่ผิดนี่นะคะเอาที่ถูกก่อนจากนั้นเอาลงค่ะทำสัก10 ครั้งนะคะจากนั้นให้ลอง challenge ด้วยการยืนขาข้างเดียวค่ะยกขาขึ้นมา1ข้างอันนี้นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะอยากลองปล่อยมือซึบปล่อยมือได้นะคะแล้วแตะใหม่นะคะทำ2ข้างเลยยกขาขึ้นนี่นะคะแล้วปล่อยมือใครจะฟิตทำด้านหลังก็ได้นะคะเอามือจับขาไว้นะคะยกขาขึ้นมา1ข้างแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะปล่อยมืออีกข้างนะคะจับด้านหลังแตะไว้ก็ได้นะคะแล้วปล่อยมือมี2ท่าง่ายๆนะคะท่าที่1เขย่งเท้าท่าที่2ยกขาขึ้นมาข้างไหนก็ได้จะด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะคะให้ลองมาทำร่วมกันในครอบครัวจะฝึกบาลานซ์นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำในหูด้วยให้ยืดตัวให้ตรงแล้วหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะช่วยให้เรามีบาลานซ์ที่ดีนะคะลองทำดูในครอบครัวแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะธรรมะขอบพระคุณค่ะ